คนเราทุกคนเรียนรู้จากความผิดพลาดได้นะคะแต่ว่าในที่นี้สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็คือเราต้องตระหนักค่ะว่าเราไม่เพียงแต่จะเรียนรู้จากการทำผิดพลาดเท่านั้นแต่เรายังมีหน้าที่ที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้นด้วยนะคะ Bookery Inspire สร้างแรงบันดาลใจดีๆเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าสวัสดีค่ะทักทายคุณเข้าสู่ช่วงเวลาของ Bookery Inspire ค่ะวันนี้หยิบเอาบทความที่มีชื่อว่า Do you learn from mistakes มาฝากกันนะคะคุณได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดในอดีตมาบ้างหรือเปล่าความผิดพลาดนั้นก็เกิดขึ้นจากการกระทำค่ะหรือว่าอาจจะเกิดจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดลงไปนะคะแน่นอนค่ะในชีวิตของคนเราตราบใดที่เรายังมีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้เราก็มักจะทำผิดพลาดได้โดยที่ทั้งอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือว่ารู้ตัวก็ตามทีนะคะข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวก็เกิดขึ้นได้ค่ะอย่างเช่นอาจจะเกิดจากการที่เราขาดความรู้หรือว่าขาดประสบการณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่เวลาอาจจะต้องตัดสินใจเลือกวิชาต่างๆนะคะเลือกวิชาชีพที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเรายังเลือกไม่ได้ว่าหนทางในชีวิตข้างหน้าเป็นแบบไหนนะคะหรือว่าเมื่อเราจบมาแล้วเราอาจจะไม่ได้ทำอาชีพที่สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตของเราก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้อาจจะเกิดขึ้นในแง่ของทางธุรกิจได้ด้วยในกรณีที่เราตัดสินใจบางอย่างผิดพลาดแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายในทางธุรกิจได้ทีนี้ข้อผิดพลาดที่มีสติหรือว่าข้อผิดพลาดที่เราทำโดยรู้ตัวล่ะคะมันเป็นแบบไหนข้อผิดพลาดนี้จะเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในทุกๆวันนะคะหรือว่าเกิดขึ้นบ่อยๆโดยที่เราทำซ้ำๆแบบที่เรารู้ตัวหรือว่ารู้เท่าทันค่ะโดยที่สิ่งนี้เขาเรียกว่ามันเป็นนิสัยหรือว่ามันเป็นความเกียจคร้านมากกว่านะคะอย่างเช่นนักเรียนถ้าเกิดว่าไปโรงเรียนสายก็รู้ดีอยู่แล้วนะคะว่าอาจจะต้องได้รับโทษอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าก็ยังไปสายอยู่ดีนะคะหรือว่าในการที่เราไปฝืนกฎหมายกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างโดยที่เรารู้อยู่แก่ใจอยู่เสมอแล้วเราก็ยังทำซ้ำๆแบบนี้ก็คือเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างมีสติค่ะหรืออย่างในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ตามนะคะเมื่อคุณอาจจะได้รู้ว่าความสัมพันธ์ของคุณนั้นมันเริ่มที่จะไปถึงทางตันเดินไปแล้วไม่ได้ผลแต่ว่าคุณก็ยังลากมันไปต่อนะคะก็คือเวลาที่คุณเสียไปในแต่ละวันมันก็คือเป็นการทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในวันถัดไปนั่นเองค่ะมีคำกล่าวจากอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะเคยบอกเอาไว้ว่าคนที่ไม่เคยทำผิดพลาดนั้นก็จะเป็นคนที่ไม่เคยลองอะไรใหม่ๆแต่ว่ายังไงก็ดีค่ะความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นได้เพราะว่าบางทีเกิดจากความประมาทของเราเองนะคะหรือว่าอาจจะเกิดจากการขาดการวางแผนแล้วก็ความล้มเหลวนั้นก็ยังถือเป็นความผิดพลาดได้บ้างในบางครั้งค่ะแต่ว่าสิ่งที่คุณทำผิดพลาดนะคะก็ไม่ได้หมายถึงความล้มเหลวเสมอไปค่ะบางครั้งความล้มเหลวในกิจกรรมบางอย่างนั้นก็เกิดขึ้นได้เวลาที่เราทำอะไรเป็นครั้งแรกเมื่อเราออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองนะคะและนี่จะเป็นสิ่งที่เราทำให้เราได้เรียนรู้ถึงความล้มเหลวว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะมีคำพูดคำกล่าวจาก B.F. Skinner นะคะเขียนเอาไว้ว่าความล้มเหลวไม่ใช่ความผิดพลาดเสมอไปมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่สามารถทำได้ภายใต้สถานการณ์นั้นๆและความผิดพลาดที่แท้จริงก็คือการหยุดพยายามต่างหากค่ะเมื่อคุณได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ล้มเหลวนะคะแน่นอนคุณต้องเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์มากมายและสิ่งนี้มันก็จะสร้างความกลัวให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นอุปสรรคที่จะมาหยุดทำให้เราไม่ยอมก้าวเดินต่อไปค่ะอัลเบิร์ต ฮับบาร์ดนะคะเขาได้เขียนเอาไว้เหมือนกันค่ะว่าความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถทำได้ในชีวิตก็คือการกลัวว่าคุณจะทำผิดพลาดอย่างต่อเนื่องและคุณก็หยุดที่จะเดินมันต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อที่คุณจะได้ทำให้มันดีขึ้นในครั้งต่อไปต่างหากนั่นคือสิ่งที่สำคัญค่ะทีนี้มีคำถามนะคะว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดบ้างหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายค่ะที่เราจะทำผิดพลาดแต่ว่ามันยากที่เราจะเรียนรู้จากมันนะคะนี่ก็คือเป็นเหตุผลที่เราทำอะไรผิดพลาดแล้วซ้ำอีกค่ะความผิดพลาดในแต่ละครั้งนั้นจะเป็นบทเรียนถ้าเกิดว่าคุณพร้อมที่จะคว้ามันไว้และเมื่อคุณได้ตรวจสอบ ตัวเองแล้วนะคะว่าคุณผิดพลาดอะไรแบบไหนคุณก็ต้องจดจำเพื่อที่จะได้ไม่ผิดพลาดซ้ำค่ะเมื่อพูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะรู้สึกเจ็บปวดเมื่อคุณมีความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่าเป็น toxic relationship นั่นแหละนะคะคุณก็รู้ตัวว่าคุณเองก็มีส่วนในความผิดพลาดของตัวเองแต่ว่าคุณก็ยังตัดสินใจที่จะดึงดันทำให้ความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าต่อไปแล้วก็แน่นอนล่ะค่ะความผิดพลาดนั้นเมื่อเราไม่แก้ไขมันก็จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีคำพูดจากจอห์น พาวเวลค่ะบอกเอาไว้นะคะว่าความผิดพลาดเพียงอย่างเดียวของมนุษย์ก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้อะไรไม่ได้จากความผิดพลาดนั้นๆนอกจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากตัวเราและเราสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วนะคะคุณยังสามารถเรียนรู้ข้อผิดพลาดของคนอื่นได้ด้วยค่ะคุณสามารถเห็นผู้คนที่ล้มเหลวแล้วก็ประสบความสำเร็จอยู่รอบตัวคุณและคุณคงต้องเคยได้ยินเรื่องราวจากคนรุ่นก่อนๆบ้างนะคะถึงความผิดพลาดที่พวกเขาได้ทำมาในช่วงชีวิตที่ผ่านมาให้คุณลองเปิดตาของคุณแล้วก็เรียนรู้จากพวกเขาค่ะคุณอาจจะไปอ่านชีวประวัตินะคะเข้าร่วมสัมมนาแล้วก็พบปะอ่านเรื่องราวความสำเร็จความผิดพลาดของคนอื่นๆบ้างค่ะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่บอกคุณได้ว่าคุณควรที่จะปฏิบัติตามแล้วก็หลีกเลี่ยงความผิดพลาดอะไรได้อย่างไรค่ะชีวิตของคนเรานั้นสั้นเกินไปที่จะเรียนรู้อะไรทั้งหมดได้ด้วยการทดลองด้วยตัวของตัวเองทั้งหมดนะคะดังนั้นก็ให้เปิดตาเปิดใจแล้วก็เรียนรู้จากผู้อื่นด้วยค่ะคนเราเรียนรู้จากความผิดพลาดในที่นี้นะคะก็คือสิ่งที่สำคัญที่จะต้องตระหนักอยู่เสมอค่ะว่าเราจะต้องไม่เพียงแต่เรียนรู้จากการทำผิดพลาดเท่านั้นแต่เรายังมีหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้นด้วยค่ะเราทุกคนล้วนมีจุดอ่อนนะคะแล้วก็เราทุกคนล้วนแต่เคยทำผิดพลาดมาแล้วทั้งนั้นให้เราจดจำส่วนแรกที่ผิดพลาดว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วก็ส่วนที่สองก็คือตั้งมั่นตั้งใจแก้ไขที่จะทำให้ข้อผิดพลาดนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องให้ได้ค่ะจอห์น ซี แม็กซ์เวลล์ค่ะได้พูดเอาไว้นะคะว่าคนเราต้องมีความยิ่งใหญ่ในตัวเองพอค่ะที่จะต้องยอมรับความผิดพลาดของเราแล้วก็ต้องฉลาดพอที่จะทำกำไรจากมันแล้วก็เข้มแข็งพอที่จะแก้ไขค่ะคนเราส่วนใหญ่มักจะทำผิดพลาดอีกครั้งหลังจากที่ทำผิดพลาดไปแล้วนะคะเราก็มักจะเสียใจแล้วก็มัวแต่ครุ่นคิดถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นค่ะเราอาจจะคิดมากเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก็การทำแบบนี้จะทำให้เราเสียเวลาแล้วก็เสียพลังงานไปเปล่าๆคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าคุณสามารถปรับปรุงมันให้ดีขึ้นได้ในครั้งต่อไปและเมื่อคุณตั้งใจแล้วก็คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้เสมอค่ะอย่าครุ่นคิดถึงความผิดพลาดแล้วก็ความล้มเหลวในอดีตของคุณนะคะเพราะว่าสิ่งนี้จะเติมเต็มจิตใจของคุณด้วยความโศกเศร้าความเสียใจแล้วก็ความหดหู่ใจค่ะอย่าทำซ้ำมันอีกในอนาคตนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับสิ่งที่คุณควรจะใคร่ครวญนะคะท้ายนี้ฝากไว้กับขั้นตอนง่ายๆในการแก้ไขข้อผิดพลาดค่ะขั้นตอนที่ 1 คือเมื่อเราล้มเหลวในบางสิ่งหรือว่าบางอย่างผิดพลาดไปแล้วสิ่งแรกที่เราต้องตระหนักคือว่าเราทำอะไรผิดลงไปนะคะทำไมมันถึงผิดพลาดและมันเกิดอะไรขึ้นค่ะขั้นตอนที่ 2 จนกว่าคุณจะพบข้อผิดพลาดหรือว่ารับรู้ถึงความผิดพลาดของคุณคุณไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือว่าเรียนรู้จากมันได้คุณอาจจะต้องทำรายการจดบันทึกไว้นะคะว่าอะไรเป็นปัจจัยของความล้มเหลวในสิ่งที่มันเกิดขึ้นค่ะขั้นตอนที่ 3 ค่ะแม้ว่ามันจะเป็นความผิดของคนอื่นก็ตามนะคะคุณก็จำเป็นที่จะต้องดูว่าคุณสามารถทำอะไรกับข้อผิดพลาดนั้นได้บ้างค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามสิ่งที่คุณควรจะให้ความสำคัญมาก่อนอันดับแรกก็คือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากตัวของคุณเองก่อนควรจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเสมอนะคะขั้นตอนที่ 4 ค่ะตอนนี้จะเป็นการวางแผนสำหรับการแก้ไขแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณขาดข้อมูลที่ไม่รู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันผิดพลาดจากอะไรก็ให้คุณเตรียมการในครั้งต่อไปค่ะรวบรวมข้อมูลให้มากพอนะคะและถ้าเกิดว่าคุณยังขาดความชำนาญในการแก้ไขปัญหาก็ให้คุณเริ่มที่จะเรียนรู้จากมันค่ะขั้นตอนที่ 5 ค่ะถ้าเกิดว่ามีนิสัยบางอย่างที่คุณทำซ้ำในทุกๆวันแล้วก็รู้สึกว่ามันทำให้คุณเกิดข้อผิดพลาดบ่อยๆเมื่อคุณเริ่มรู้ตัวแล้วนะคะก็ให้คุณทำลายรูปแบบการกระทำแบบซ้ำๆเดิมๆโดยที่ให้ทำสิ่งใหม่ทดแทนค่ะฝึกฝนแล้วก็ปรับปรุงตัวเองโดยให้เริ่มทำในแต่ละวันเล็กๆน้อยๆสะสมไปเรื่อยๆนิสัย อันใหม่ของคุณก็จะก่อเกิดมาแทนที่นิสัยเก่าได้นะคะขั้นตอนที่6ค่ะเมื่อคุณเรียนรู้ได้แล้วนะคะก็เรียนรู้ต่อไปแล้วก็สนุกกับการเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดียิ่งขึ้นในทุกๆวันนะคะอย่าลืมนะคะมองความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตค่ะมองว่าเป็นเหตุการณ์ที่คุณสามารถเรียนรู้บางสิ่งได้ตลอดเวลาความผิดพลาดนั้นนะคะจะมีอยู่เพื่อที่จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นตามกาลเวลาค่ะและชีวิตของเราจะสวยงามแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราหยุดเสียใจกับความผิดพลาดในอดีตแล้วก็วางมันลงเพื่อใช้เป็นเส้นทางสำหรับอนาคตที่ดีกว่านะคะและนี่คือ Do you learn from mistakes ค่ะคุณเรียนรู้จากความผิดพลาดอะไรมาบ้างหรือเปล่าและไม่ว่าจะเป็นข้อผิดพลาดอะไรที่เกิดขึ้นมาโดยรู้ตัวหรือว่าไม่รู้ตัวที่มันผ่านมาแล้วก็ตามนะคะตอนนี้เมื่อรู้แล้วก็อย่าลืมแก้ไขมันให้ถูกต้องด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสำหรับการค้นหาข้อผิดพลาดแล้วก็แก้ไขเพื่อที่จะเดินหน้าได้ต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับฟัง Bookery Inspire มาจนถึงช่วงเวลาสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับเราสำหรับคลิปต่อๆไปแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ